สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบวันกันนะคะก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะเป็นข่าวของซาดิโอมาเน่นะคะนักเตะของทางลิเวอร์พูลได้ออกมาให้ความเชื่อมั่นว่าในซีซั่นนี้ลิเวอร์พูลจะได้แชมป์ลีกไปอย่างแน่นอนค่ะโดยเขานะคะได้ออกมาเปิดเผยว่าผมมั่นใจว่าเราจะเป็นแชมป์ของอังกฤษตอนที่ผมตื่นขึ้นมาผมไม่เคยไปสนามซ้อมโดยที่คิดว่าเราจะไม่ได้แชมป์เลยเรามุ่งมั่นที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นทีมที่ดีที่สุดของลีกมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำใจได้เมื่อได้ยินคนพูดว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมที่ชอบพลาดง่ายๆแต่เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องเหล่านั้นและมีสมาธิกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราก็พอลิเวอร์พูลเคยมีโอกาสได้แชมป์ลีกเมื่อไม่กี่ปีก่อนแต่ก็ทำไม่สำเร็จแต่ผมอยากให้คิดว่ามันช่วยให้เรามาถึงจุดนี้ได้มากกว่าทีมชุดนี้ไม่ใช่ทีมจอมพลาดง่ายๆในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วผมมั่นใจว่าเราจะได้แชมป์ลีกแน่ๆและนี่นะคะก็คือบทสัมภาษณ์ของซาดิโอมาเน่นะคะที่ได้ออกมาให้ความมั่นใจว่าลิเวอร์พูลจะต้องได้แชมป์ลีกในซีซั่นนี้อย่างแน่นอนค่ะข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางเจมี่คาร์เกอร์นะคะอดีตกองหลังของทางลิเวอร์พูลได้ออกมาพูดถึงการทำทีมของโอเล่กุนนาโซชาแล้วก็พูดถึงอนาคตของโรเมลูลูกากูด้วยค่ะซึ่งคาร์เกอร์นะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าสิ่งสำคัญที่ผมชอบจากการได้ดูเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากการคุมทีมของโซชาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคือผมรู้สึกว่าความกลัวได้หายไปจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วแล้วก็จากการที่ผมทำงานวิเคราะห์เกมมา3หรือ4ปีได้ดูโชเซ่มูรินโญ่ลงเล่นเกมเยือนนัดสำคัญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลงเล่นด้วยความหวาดกลัวโดยคิดว่าพวกเขาสู้ทีมเหล่านั้นไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ทั้งนี้เจมี่คาร์เกอร์นะคะก็ได้พูดถึงอนาคตของโรเมลูลูกากูด้วยว่าถึงแม้ว่าโซชาจะให้โรเมลูลูกากูไปนั่งเป็นตัวสำรองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาก็จะยังมีบทบาทสำคัญกับทีมนะคะก็เขาเชื่อว่าโรเมลูลูกากูก็ยังมีอนาคตกับปีศาจแดงต่อไปนะคะข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางเลสเตอร์ซิตี้ค่ะซึ่งเดอะซันสื่อดังของอังกฤษนะคะได้ออกมาตีข่าวว่าเลสเตอร์ซิตี้นะคะได้กำหนดให้เบรนดอนโรเจอร์นะคะเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งสำหรับการดึงเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมแทนที่โคลสปูเอลค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้นะคะเลสเตอร์ซิตี้จะอยู่ที่8ของตารางคะแนนนะคะแต่ว่าแฟนบอลหลายคนก็รู้สึกไม่ชอบในตัวของปูเอลสักเท่าไหร่นะคะหลังจากที่เกมนัดล่าสุดนะคะก็แพ้ให้กับเซาท์แฮมป์ตันไป1ประตูต่อ2ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะเลสเตอร์ซิตี้ก็พ่ายให้กับนิวพอร์ตเคานตี้1ประตูต่อ2เช่นกันนะคะจนตกรอบ3ของศึก FA ครับเช่นกันค่ะแล้วก็เป็นที่เชื่อกันว่าในเกมวันเสาร์ที่19มกราคมนี้นะคะถ้าเลสเตอร์ซิตี้นะคะออกไปแพ้ให้กับวูลฟ์แฮมป์ตันอีกปูเอลก็อาจจะโดนไล่ออกจากตำแหน่งทันทีนะคะเพราะว่าจะทำให้ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีก1สมัยนะคะแพ้ถึง3นัดติดต่อกันเลยในทุกรายการนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาของคุณอัยวัฒน์ประธานคนปัจจุบันของทีมนะคะก็มองว่าโรเจอร์เนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เหมาะจะเข้ามาคุมทีมแทนปูเอลเช่นกันนะคะข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์นะคะก็ได้ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าแฮร์รี่เคนนะคะจำเป็นต้องพักนานร่วม2เดือนเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่แฮร์รี่เคนนะคะก็ได้รับบาดเจ็บในนัดที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่13มกราคมที่ผ่านมานะคะทางสเปอร์นะคะก็ได้ยืนยันว่าเอ็นข้อเท้าซ้ายของแฮร์รี่เคนนะคะได้รับความเสียหายเขาจะได้รับการดูแลจากทีมแพทย์ของเราอย่างใกล้ชิดระหว่างการฟื้นฟูสภาพร่างกายและก็คาดว่าน่าจะกลับมาซ้อมได้ราวๆช่วงเดือนต้นเดือนมีนาคมนี้นะคะก็นี่ก็คือแถลงการจากสเปอร์นะคะที่ได้ออกมายืนยันอาการบาดเจ็บของแฮร์รี่เคนนั่นเองค่ะข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวของทางเอเนสโตบาเบเต้นะคะผู้จัดการทีมของบาร์เซโลนานะคะก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะหลังจากมีข่าวลือเรื่องการดึงตัวอัลวาโรโมราต้าไปร่วมทีมนะคะซึ่งเขานะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าซึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาเคยพูดไว้นะคะว่าเขาให้ความสนใจโมราต้า
ความเห็นที่มีต่อมูราต้าก็ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกแล้วก็เด็กคนนี้นะคะก็ยังอยู่ในสายตาของเขาเสมอแต่ว่าตอนนี้โมราต้าก็ยังมีสัญญาอยู่กับเชลซีฉะนั้นเขาก็ต้องการที่จะให้ความเคารพต้นสังกัดของโมราต้าเช่นกันด้วยนะคะก็เรื่องนี้นะคะก็ต้องดูกันยาวๆต่อไปนะคะว่าเขาจะดึงตัวโมราต้ามาร่วมทีมบาร์เซโลนาได้หรือไม่นะคะข่าวต่อมานะคะก็เป็นข่าวของทางนักเตะไทยกันบ้างนะคะก็ธีรธรบุญมาทันนะคะแบ็คซ้ายทีมชาติไทยจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะคะก็ได้บรรลุข้อตกลงยืมตัวกับทางโยโกฮาม่า F มารินอสไปร่วมทีมเป็นเวลา1ฤดูกาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็หลังจากหมดสัญญายืมตัวกับวิสเซลโกเบนะคะก็ได้ตอบรับข้อเสนอยืมตัวของทางมารินอสต่อเป็นที่เรียบร้อยนะคะโดยจะมีการเดินทางไปตรวจร่างกายแล้วก็เซ็นสัญญานะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจรับใช้ทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2019นี้นะคะยังไงก็ให้กำลังใจนักเตะไทยกันด้วยนะคะข่าวต่อมานะคะก็เป็นข่าวของทางอังเคิลดีมาเรียนะคะอดีตนักเตะของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ตอนนี้นะคะก็อยู่กับทีมปารีสแซงต์แชร์แมนนะคะซึ่งดีมาเรียนะคะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอดีตที่เขาเคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของหลุยส์ฟาเกานะคะซึ่งก็ดีมาเรียได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมค้าแข่งอยู่ที่นั่นปีเดียวเท่านั้นมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในอาชีพของผมเลยหรือจะให้ผมพูดตรงๆก็คือผมไม่ได้รับอนุญาตให้มีช่วงเวลาที่ดีในอาชีพของผมมันมีปัญหาซับซ้อนวุ่นวายกับผู้จัดการทีมในตอนนั้นแต่ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าที่ผมสามารถย้ายออกมาเล่นให้กับ PSG ได้และผมก็ได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งว่าผมสามารถทำอะไรได้บ้างและนี่นะคะก็คือบทสัมภาษณ์ที่ดิมาเรียนะคะได้พูดถึงช่วงเวลาที่ตัวเองนะคะเคยอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะซึ่งดิมาเรียเองนะคะก็จะได้มาเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะคะในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ค่ะข่าวต่อมานะคะก็เป็นข่าวของทางควนมาตาแล้วก็อันเดเอเรร่านะคะ2มิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่เหลือสัญญาขาแข้งกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะคะหรือว่าจนกระทั่งจบฤดูกาล 2018-2019 นี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ขยายสัญญาฉบับใหม่กับทีมเลยนะคะก็ทำให้2นักเตะเนี่ยสามารถย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แบบไม่มีค่าตัวเลยนะคะหลังจากจบซีซั่นนี้นะคะทั้งนี้นะคะก็ทางโอเล่กุนนาร์โซชานะคะผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะก็ได้แนะนำให้ควนมาต้าแล้วก็อันเดเรร่านะคะก็ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปนะคะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าทั้ง2นักเตะเนี่ยจะต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่นะคะข่าวต่อมานะคะก็เป็นข่าวของทางสเวนมิสลินตัสนะคะหัวหน้าแมวมองของอาร์เซนอลนะคะที่มีข่าวลือว่าเขาเตรียมที่จะอำลาสโมสรไปทำงานกับทางบาเยิร์นนะคะก็สเวนมิดลินตัสนะคะก็ได้รับฉายาว่าตาเพชรนะคะซึ่งเขาเนี่ยมีผลงานสมัยที่อยู่กับดอทมุนนะคะที่คว้าตัวนักเตะดีๆเข้ามาเสริมทัพได้อย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็มาอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยก็ดึงนักเตะมาเยอะพอสมควรนะคะอย่างเช่นอูบามิยองแบรนเดโน่ลูคัสตอร์รามาเตโอเกนดูซี่นะคะแล้วก็นักเตะอีกหลายคนเลยนะคะเข้ามาสู่สโมสร นะคะซึ่งตอนนี้นะคะสื่อดังของอังกฤษนะคะก็มีรายงานว่ามิดเลนตัสนะคะก็มีลิสต์รายชื่อนักเตะที่ต้องการที่จะให้อาร์เซนอลน่ะดึงตัวมาร่วมทีมนะคะแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากบริหารสักเท่าไหร่นักนะคะขณะที่ไบเยิร์นมิวนิกเองก็มองเห็นโอกาสนี้ตรงนี้จึงหวังที่จะดึงอดีตแมวมองคนนี้กลับไปทำงานที่เยอรมันอีกครั้งนะคะทางด้าน Sky Sport นะคะก็ได้ระบุเพิ่มเติมว่าในตอนนี้สโมสรอาร์เซนอลก็ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือใดๆเลยก็หลังจากที่ข่าวก็โหมมาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าอาร์เซนอลก็ไม่ได้ออกมาปฏิเสธไม่ได้ออกมาให้ความเห็นถึงข่าวนี้นะคะก็มีความเป็นไปได้สูงที่เซนมิเลนตัสจะอำลาไปจริงๆนะคะก็ต้องดูต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าแมวมองตาเพชรคนนี้เนี่ยจะ
อำลาสโมสรอาร์เซนอลออกไปจริงหรือไม่นะคะและนี่นะคะก็คือสรุปประเด็นที่น่าสนใจในรอบวันของวันนี้นะคะก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรานะคะใครที่สนใจสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ